นิวส์ในเบรกนี้ครับจะชวนคุณไปเที่ยวงาน Cat Expo ตลาดเพลงไทยที่ใหญ่ที่สุดใน AEC นะครับพีคสุดไปกับโชว์จากศิลปิน4เวทีกว่า100วงฮอตสุดกับตลาดเพลงไทยและของดีจากศิลปินกว่า100ล้านค้าครับร่วมฟินสุดกับ11หนังแมวจาก11พุ่มกับแห่งยุคนะครับไปร่วมคึกกันสุดๆนะครับกับงานนี้ Cat Expo รวมพลเด็กแมวมารวมตัวกันได้ในวันที่1แล้วก็2พฤศจิกายนนี้นะครับงานเริ่มตั้งแต่บ่าย 3:00 นจนถึง 5:00 นที่สวนสนุก Wonder World รามอินทรากม10นะครับ Cat Expo ตลาดเพลงไทยใหญ่ที่สุดใน AEC 1-2 พฤศจิกายนสวนสนุก Wonder World ยังรออยู่เบรกนี้ครับ Music House จะพาคุณไปทำความรู้จักกับ3วงน้องใหม่ Sweet and Roll The Public Mansion และ Shadow Fair ว่าทำไมพวกเขาถึงได้รับรางวัลจากการประกวด Spawn Music Contest by Melody of Life ครั้งที่8ครับพวกเราวง Sweet and Low ครับผมมินกีตาร์ครับพัดร้องนำค่ะนิวเล่นเบสครับทันตีกองครับปูเล่นกีตาร์ครับเริ่มมาจากพวกเราเรียนที่เดียวกันครับพวกเราเรียนกันที่ดุริยางคศาสตร์ศิลปากรอยู่ด้วยกันนะครับตอนแรกก็ยังไม่ได้เป็นวงหรอกครับมีช่วงนึงที่เราขาดตังกันครับแบบว่าคิดว่าจะหาเล่นกลางคืนหาตังช่วงนั้นขัดสนกันหมดเลยครับพอออดิชั่นก็คิดว่าเราจะเล่นแนวอะไรกันดีครับเราก็เลือกสิ่งที่ตัวเองชอบดีกว่าก็เล่นอัลเทอร์เนทีฟครับผมกับปูนจะนอนหอเดียวกันครับแล้วตอนนั้นครับผมแล้วก็คนอื่นก็จะแบบแวะเวียนมาอยู่วนเวียนก็สักพักก็ได้วงขึ้นมาครับก็เป็นสวิตแอนด์โรลสวิตแอนด์โรลก็เราชอบดนตรีพวกอัลเทอร์เนทีฟแล้วก็ผมว่าที่มาพวกนี้มันก็มาจากล็อกแอนด์โรครับมันก็เป็นดนตรีที่เราชอบมาเล่นคำครับจากล็อกแอนด์โรเป็นสวิตแอนด์โรสวิตที่แปลว่าหวานครับความหมายก็แค่อยากเล่นคำให้มันน่าสนใจครับก็แล้วแต่ตีความแล้วกันครับงานแรกที่เราเปิดตัวก็คือวงโคเพย์ครับอีเวนต์แรกที่เราแบบได้ไปแบบเล่นจริงๆจังๆครับหลังจากฟอร์มวงมาก็เลือกโคเพย์เป็นงานบิทิสไอคอนนะครับครับก็เล่นดูแล้วรู้สึกว่าสุขใจมากครับวันนั้นบรรยากาศวันนั้นเรียกได้ว่าแบบขนลุกนะครับผมทุกวันนี้ก็แบบกลับไปดูแล้วแบบว่ายังขนลุกอยู่เลยครับพวกเรา The Public Mansion ครับจาก Spawn Stage Melody of Life 8ครับน้ำมนต์เล่นกีตาร์ครับนันเบสร้องนำครับแดนเล่นกีตาร์ครับกอนตีกองครับพวกเราทั้งศึกษาอยู่แล้วก็จบแล้วที่ศิลปากรครับผมคณะดุริยางคศาสตร์แดนกับกรยังศึกษาอยู่ผมเริ่มมารวมหลังจากวง2คนนี้ฮะตอนแรกแดนกับนนเขาก็เล่นมาก่อนเอาเพลงให้เขาดูแล้วสักพักวงเขาแตกก็เลยสวมรอยเลยแล้วกันแล้วก็มาเจอกรฮะครับกรก็มาตีให้ทำเพลงกันเล่นๆด้วยกันในมหาลัยมาด้วยกันประมาณสักปี2ปีครับคือทำวงขึ้นมาเพื่อที่จะไปเล่นที่ร้านนึงครับแต่ว่าพอไปออดิชั่นเสร็จร้านเขาก็ปิดเลยฮะพอร้านมันปิดก็เคว้งแต่ว่าอยากมีเพลงแต่งกันก็เลยทำมามีเพลงอยู่เพลงนึงพอดีมือกลองคนเก่าเขายุเรียนกันคนละที่ครับก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันก็เลยห่างๆกันไปเฉยPublic Mansion เนี่ยผมแปลว่าคฤหาสน์สาธารณะซึ่งชื่อวงเก่าของนนกระแดนเนี่ยชื่อบัสติเกตรถเมย์สาธารณะใช่ไหมฮะผมรู้สึกว่าเอ้ยเราอยากสร้างอะไรที่เป็นแบบดึงความเป็นตัวเข้ามาด้วยแล้วก็ให้เกียรติเขาก็เลย Public Mansion ครับตัวดนตรีผมมองว่าที่มันทำให้โดดเด่นก็คือความหลากหลายของแต่ละคนที่เอามาใส่นะฮะแต่ว่าเรามีแกนกลางก็คือเราจะทำให้มันไพเราะโดยใช้ความคิดเห็นของเรา4คนเนี่ยตัดสินครับเราสามารถทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างหรืออย่างมันแตกต่างได้โดยที่แบบเราเริ่มจากการคิดการใส่ใจครับผมก็ชอบร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กครับพี่ชายของแดนนะฮะเขาชื่อดินดินก็กีตาร์มาด้วยกันตั้งแต่ใช่ตั้งแต่ม.1ครับดินกับโจ้เขาก็ทำวงเราก็เอ้ยไปเล่นก็ไม่มีมือเบสว่ะก็เลยไปเล่นเบสพอเล่นเบสปุ๊บแม่งหานักร้องมาเลยอ้าวก็กลายไปเล่นเบสไปยาวก็แต่ว่าผมก็ไม่ทิ้งก็ร้องเพลงมาเรื่อยๆก็เขียนเพลงมาเรื่อยๆครับความเห็นผมก็คือเวลานันเขาร้องเพลงแต่งของเขาเองครับเขาจะรู้สึกอินมากกับเนื้อเพลงครับแบบเป็นพิเศษ
ว่าถ้าคนอื่นมาร้องคงได้อารมณ์ไม่เท่าเนี่ยครับแล้วผมก็เลยแบบเสียงเขาก็ไม่ได้แย่นะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเอ้ยเอานันนี่แหละร้องเลยแล้วกันแบบมันก็เหมาะดีแล้วถ้าถามว่าแบบนันเล่นเบสไปด้วยร้องไปด้วยได้ไหมแบบนันก็บอกว่าก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยลองดูก็โอเคครับก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการเล่นเบสไปด้วยร้องไปด้วยของนันบอกได้ไหมใครสักคนว่าเรื่องราวแบบนี้จะจบลงอีกเมื่อไรจึงต้องรอก่อนเอครับเล่นกีตาร์เฟมเล่นคีย์บอร์ดครับดอยครับตีกลองมะเฟืองเล่นเบสครับต่อครับร้องนำครับราชาชาดูแฟจากสปอนเรดี้ออฟไลท์คนที่8ครับพวกเรา5คนมาจากผมศิลปกรครับศิลปกรมหิดลศิลปกรครับชอบเล่นโคเวอร์วงที่ตัวเองชอบอะครับเมื่อก่อนก็เริ่มจากดอยกับต่อก็มีวงกันแล้วก็วงแตกแล้วพวกเราก็ว่างๆก็มาฟอร์มกันครับเป็นทาโร่แฟร์ครับนานนะครับของปีที่โคเวอร์งานต่างๆวงที่ชอบก็เปลี่ยนไปเรื่อยครับแต่ว่าก็อยู่ในแนวเดียวกันก็มีร้านใจดีให้เราไปเล่นแบบมั่วๆของเราตอนนี้เราก็ทำเพลงอยู่ครับเรียกไม่ถูกครับเพราะเราผสมกันแบบตามความชอบของแต่ละคนนะแต่จริงเราก็เล่นแบบพื้นฐานเป็นล็อกครับเป็นดนตรีล็อกที่มีเมโลดิกหน่อยมีคือเราจะชอบพวกเมโลดี้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะต้องเป็นแนวอะไรแบบชัดเจนอะไรครับก็ต้องแล้วแต่คนฟังครับหาสิ่งที่ตัวเองชอบเงี้ยแล้วก็มาแบบมาลองผสมกันอะแบบเพราะว่าแต่ละคนก็แบบมีความชอบที่ไม่ได้เหมือนกันมากนักครับแต่ว่าก็คือไปในทิศทางที่แบบเดียวกันได้น่าจะเป็นอะไรที่ออกมาแปลกใหม่ผมคิดโครงมาครับแล้วก็ได้โครงเป็นอินโทรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เอามาคุยกันว่าเราจะพูดถึงอะไรเราจะพูดถึงเรื่องอะไรกันเราก็เลยเอาไปแตกกันว่าโอเคเราจะสื่อยังไงผ่านเครื่องดนตรีเราในส่วนของเนื้อเพลงพยายามลองเขียนมาแบบเยอะมากเลยเขียนมาแล้วก็มาเลือกกันคือวงเราจะเป็นประมาณว่าแบบรวมกันเราอยู่แยกกันเราเหงาอะไรอย่างเงี้ยแปะกันไปแปะกันมาไหนไม่เวิร์กก็เอาทิ้งจริงๆก็เป็นแก๊งอะเนาะทำงานแบบแก๊งอะไรเงี้ยคือวงเรามันจะเหมือนกับจะเริ่มจากท่อนหรือว่าเริ่มจากมูฟเมนต์สั้นๆอะไรอย่างเงี้ยครับของลากีตาร์หรือของทางคอร์ดบางอย่างที่เอเขาจะสะสมของเขาไว้อยู่แล้วครับผมเวลาเขาคิดอะไรได้เขาก็จะอัดไว้แล้วก็ทำเป็นเดโมง่ายๆครับมีลากีตาร์มีทางคอร์ดมีมูฟเมนต์กองหรืออะไรให้พอเห็นภาพคร่าวๆอะไรเงี้ยครับผมเราก็คุยกันเรื่อยๆว่าเราเล่นไม่เหมือนกันนะเราอยากได้ยินแบบไหนในแต่ละเครื่องอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็แชร์กันแล้วก็จนเจอจุดที่ทุกคนโอเค